การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงสอกเขาว่าจะตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากตำรวจปิดล้อมพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิคนานกว่า3วันแล้วตอนนี้มีกลุ่มผู้ปกครองของผู้ประท้วงไปเรียกร้องเจ้าหน้าที่อยากจะให้ยับยั้งการใช้ความรุนแรงต่อบุตรหลานที่ยังคงหลบอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยค่ะฉะนั้นเราตอนนี้ก็希望นะ政府同埋警隊高層ผู้ปกครองของนักศึกษาจำนวนมากไปรวมตัวกันที่ด้านนอกมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิคนะคะกำลังกังวลกันว่าตำรวจจะพิจารณาใช้ความรุนแรงเหมือนกับการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี2532โดยหนึ่งในผู้ปกครองร้องขอให้เยาวชนออกจากมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัยและกลับมาพบกับครอบครัวอีกครั้งเนื่องจากเยาวชนเหล่านี้ต้องการจะต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรมเท่านั้นตำรวจฮ่องกงระบุว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้กลายเป็นโรงงานผลิตอาวุธค่ะหลังจากไปพบระเบิดเพลิงประมาณ 3,900 ขวดซึ่งถือเป็นการพบอาวุธจำนวนมากที่สุดภายในสถานที่แห่งเดียวมีข้อมูลเมื่อช่วง 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และพื้นที่โดยรอบไปแล้วจำนวน 1,100 คนค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้านผู้ประท้วงอีกประมาณ100คนยังคงหลบอยู่ด้านในมหาวิทยาลัยนะคะตำรวจปิดล้อมมานานกว่า3วันเนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาก่อจราจรซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีก่อนหน้านี้แคลรี่แลมผู้บริหารสูงสุดเขตพิเศษฮ่องกงได้เรียกร้องให้ผู้ประท้วงที่ยังคงหลบอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิคยอมออกมาจากพื้นที่อย่างสงบโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยค่ะ